กลับมาโพสต์ไฟแนลวีกันอีกครั้งนะครับแมตช์ที่3วันสุดท้ายของจูเนียร์เอเชียนทัวร์ที่กับเบนบุรีสปอร์ตคลับน้องอินทวันวันนี้ตีมาลบ3เลยช่วยบอกท่านผู้ชมหน่อยได้ไหมว่าอะไรเกิดขึ้นความรู้สึกเป็นยังไงกับไฟนอลราวด์วันนี้ก็วันนี้ก็เล่นทุกอย่างก็มีความสุขดีผลงานก็เลยดีมาด้วยครับผมพี่เห็นกับพี่แพทบนไลฟ์สตรีมอยู่แบบเลิงล่ามากเลยแบบตีไปกับเพื่อนไปก็หัวเราะไปด้วยโจ๊กไปด้วยเบอร์ดี้ก็ไฮไฟฟ์กันด้วยมีการปล่อยพลังด้วยช่วยโชว์ท่านผู้ชมหน่อยนะว่าซิกเนเจอร์มูฟที่ดูเป็นยังไงบ้างนี่ทำกับเพื่อนเล่นๆเฉยๆดีพี่ดีใจที่เห็นยูตีสนุกสนานแล้วก็เอนจอยกับการแข่งขันแต่ทีเนี้ยเราคุยกันเรื่องซีเรียสหน่อยยูแมตช์แรกได้ที่2แมตช์ที่2ได้ที่2แมตช์นี้ได้ที่2อีกแล้วต้องถือว่าเป็นคนที่คอนสิสเทนต์มากเก่งมากแล้วใกล้ที่จะคว้าแชมป์มากบอกพี่หน่อยได้ไหมว่าอยากได้แชมป์แค่ไหนในแมตช์จูเนียร์เอเชียนทัวร์ของเราก็ถ้าถามว่าอยากได้ไหมก็อยากได้ครับแต่ผมว่ามิตรภาพน่าจะสำคัญกว่าเล่นให้สนุกอย่างนี้น่าจะสนุกกว่าผมภูมิใจดีใจครับนี่แบบคำตอบแบบเหมือน true professional จริงๆน้องคนนี้ humble มากทั้งเก่งกอล์ฟทั้งเรียนหนังสือเก่งทั้งขยันแข่งแล้วก็เป็นคนเชียงใหม่ช่วยบอกพี่หน่อยได้ไหมว่าอะไรจะเป็น key ingredient ที่จะสามารถทำให้อยู่พลิกจากเป็นที่สองติดแล้วมาเป็นแชมป์ได้ก็น่าจะเป็นเรื่องพัดของผมด้วยครับวันนี้ก็พัดไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็พอทำได้เพราะว่าตีไปใกล้ตีเล็กดีก็ขอชมยูว่ายูเป็นคนที่ consistent มากแข่งได้เก่งperformance ดีมากแล้วพี่ก็เชื่อว่าในวันข้างหน้ายูจะเห็นภาพพี่จะเห็นภาพยูถือถ้วยแชมป์จนได้แต่ทีนี้วันนี้เพื่อนยูจากเชียงใหม่ก็เป็นคนที่คว้าแชมป์ช่วยบอกท่านผู้ชมหน่อยได้ไหมว่าดีใจกับเพื่อนแค่ไหนโอ้ดีใจมากครับเขาเป็นพี่ชายผมเลยก็ที่เขาเล่นดีจริงๆผมก็ยอมรับด้วยครับแล้วก็ดีใจกับพี่เขาด้วยครับผมก็ทำเต็มที่ของผมแล้วต้องถือว่าต้องถ้ามีอวอร์ดสำหรับ sportsmanship นะต้องให้คนนี้เลยเนี่ย น้องอินทรถือว่าเป็นคนเก่งมากแล้ววันนี้ก็ขอขอบคุณที่ให้เวลาพี่แต่ว่ามีอะไรอยากบอกคุณพ่อคุณแม่เพื่อนๆที่บ้านไหมครับก็ขอบคุณครอบครัวขอบคุณโปรที่สอนมาด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจให้ผมขอบคุณสปอนเซอร์ครับผมขอบคุณมากครับน้อง